สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่แขวนแปลงสีฟันนะครับรีวิวแล้วเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูด้วยนะครับก็อันนี้นะครับสั่งจาก Lazada นะครับตัวนี้ราคาที่สั่งมา164บาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับก็แกะนะครับผมจะแกะให้กับเพื่อนๆทุกคนดูนะครับวันนี้ครับเห็นครับเห็นที่สักการะเห็นครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ใส่ยาสีฟันตรงนี้ก็ใส่แปรงสีฟันแขวนตรงนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับมีสกรูมีพูกแล้วก็มีที่ยึดนะครับแล้วก็มีตัวยึดตัวยึดอันนี้เป็นตัวน่าจะติดกับผนังได้นะครับโดยไม่ต้องจ่อนะครับตัวนี้โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีติดตั้งนะครับมี2วิธีก็ใช้ลูกยางนะครับอันนี้ใช้ลูกยางแปะที่กระเบื้องข้างฝาผนังได้เลยส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีจ่อรูฝาผนังนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งเนี่ยเราต้องขายตรงนี้ออกนะครับขายจริงนะครับมันจะติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปนะครับครับเนื่องจากว่าผนังในห้องนี้นะครับมันเป็นผนังกระเบื้องแต่ว่ากระเบื้องตัวนี้มันเป็นกระเบื้องมีร่องนะครับพอมันเป็นร่องแล้วมันใช้ตัวดูดเนี่ยตัวดูดพลาสติกดูดตัวนี้มันจะไม่อยู่นะครับมันไม่อยู่ผมก็เลยต้องใช้วิธีจ่อเอานะครับก่อนอื่นเลยเราวัดก่อนนะครับเราวัดว่ามันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็มาร์คแล้วก็ไปครับเพื่อจะตรงไหนดีนะแล้วก็ไปนับดูไหมครับลองสลองดูว่ามันพอดีไหมนะโอเคได้ครับได้ถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะได้มาลองเสร็จแล้วเราก็ใส่พูกเลยนะครับแล้วก็ไปใช้
เครื่องใส่ตรงนี้ได้นะครับเออ